เก็บตกพัดลมกันหน่อยนะครับกับเรื่องราวของเดมอนกรีนที่ถูกไล่ออกอีกแล้วนะครับในฤดูกาลนี้จะว่าไปนี่ครั้งที่4ในฤดูกาลเดียวแล้วนะครับอะไรมันจะโหดขนาดนั้นอะไรมันจะอารมณ์ร้อนขนาดนั้นเพราะว่าเล่นไปได้แป๊บเดียวเองนะครับไปดูกันครับว่าการโดนไล่ออกของเขานะครับในครั้งล่าสุดมันสร้างปรากฏการณ์เทียบเคียงกับอะไรในประวัติศาสตร์ของ NBA ได้บ้างวันนี้มีคำตอบครับขอต้อนรับเพื่อนๆชาวช่องเข้าสู่ต๊อกตั้มพันสิทธิ์ทอล์กที่จะพาคุณไปเจาะเกาะอกกับเรื่องกีฬามากมายและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กใหญ่อินไซด์ออฟไซด์หรือริงไซด์เพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเรามาเปิดหูและดูด้วยใจไปพร้อมกันนะครับคุณอยู่กับผมครับต๊อกตั้มพันสิทธิ์วิชยาคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นหูดูแลคุณเองครับสวัสดีครับผมพันสิทธิ์วิชยาคุปนะครับเจอกันเป็นประจำนะครับกับต๊อกตั้มพันสิทธิ์ทอครับวันนี้อย่างที่จั่วหัวไปนะครับเราคุยกันในเรื่องของ Golden State Warriors ทีมนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแฟนๆเนี่ยโอเคกันแค่ไหนนะครับกับฟอร์มของ Golden State Warriors ที่กำลังลุ้นจะเข้าสู่ Play-in Play-off เนี่ยก็คงอยากได้กันสักตำแหน่งนึงนะครับอะไรก่อนก็แล้วแต่เนี่ยแหละแต่ว่าในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุการณ์ที่จริงๆแล้วไม่รู้ว่าชินกันหรือเปล่าแต่มันมีเหตุการณ์หลายคนก็บอกว่าน่าเบื่อเหมือนกันครับกับการที่เดรมอนด์กรีนครับตัวประสบการณ์ตัวเก่งตัวความหวังคนนึงเลยนะครับหรือว่าพี่บัวเขียวของใครหลายๆคนโดนไล่ออกอีกแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นการโดนไล่ออกครั้งที่4แล้วในเหตุการณ์มันก็ตามภาพนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเดมอนกรีนครับไปบ่นไปกล่นด่ากรรมการไปอ้อนหรือทำอะไรก็ไม่รู้แหละครับจนโดน2เทคนิคอลฟาวไปนะครับทั้งที่การฟาวตรงนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเขาเลยนะครับเป็นแอนดรูว์วิกกินส์ที่โดนไปงานนี้ก็สบายๆนะครับครั้งที่4ในฤดูกาลนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มากมหาศาลจริงๆจะว่าไปหลังจากที่ไปล็อกคอไปทำโน่นทำนี่มาฟาวโหดๆติดๆกันเนี่ยน้าแกก็พักไปแล้วถึง16เกมเหมือนกันนะครับครั้งนี้เราลองมานั่งคิดกันดีกว่านะครับว่าทำไมเดรมอนด์กรีนโดนไล่ออกบ่อยจังเลยครับมีอะไรกันแน่อะไรที่ซ่อนอยู่หรือว่ามันเป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่อารมณ์ร้อนควบคุมตัวเองไม่ได้จุดเดือดต่ำหรือมีอะไรซ่อนอยู่คนนั้นถ้าเกิดให้มองนะครับให้มองอย่างเจ้าเล่ห์ให้มองอย่างคนวางแผนผมว่าไม่แน่ครับนี่อาจจะเป็นละครฉากใหญ่ก็ได้นะครับที่ทางด้านของเดรมอนด์กรีนแล้ว Warriors วางแผนเอาไว้เพราะคิดว่าน่าจะเอาอยู่แล้วแหละกับสถานการณ์ที่เจอกับทางด้านของ Orlando Magic นะครับแม้ว่าฟอร์มจะแรงขึ้นมาแต่ประสบการณ์มันผิดกันสไตล์การเล่นมันผิดกันนะครับไม่น่าเครียดอะไรซึ่งก็น่าจะพอพูดได้เพราะสุดท้ายทางด้าน Warriors ก็ชนะ Magic จริงๆนะครับในเกมนี้แล้วก็จากนั้นค่อยเอากรีนในสภาพที่เต็มร้อยเนี่ยนะครับไหนๆก็มันโหลดแมเนจเมนต์ก็ไม่ดีไม่งามอีกนะครับก็ค่อยเอาเดรมอนด์กรีนเนี่ยไปเจอกับโปรแกรมที่หนักมากขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเจอกับทีมสายตะวันตกด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทาห์แจ๊สหรือว่านิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์แบบนี้ก็คงว่ากันได้นะครับหรือจะมองเป็นอีกเรื่องนึงว่าแบบมันทนไม่ไหวจริงๆหรือว่ามีรายการพอดแคสต์มีรายการอะไรเป็นของตัวเองก็เลยอยากจะเอาไว้ทำคอนเทนต์บ้าบอไม่หรอกมั้งครับ ไม่หรอกผมว่าไม่หรอกนะครับภาพแบบนี้เนี่ยหลายคนผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดจะพูดแบบว่าเดมอนกรีนมันบ้ามันควบคุมอารมณ์เองไม่ได้ก็คงมีคนพร้อมจะสนับสนุนนะครับดังนั้นไม่ขอตัดสินละกันไม่ใช่เรื่องของเรานะครับแต่การโดนไล่ออกของเดมอนกรีนในครั้งนี้มันก่อให้เกิดอะไรขึ้นบ้างมันเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์อะไรได้บ้างใน NBA ไล่เรียงได้ตามนี้เลยครับเริ่มต้นนะครับนี่คือการโดนไล่ออกจากเกม4นัดในฤดูกาลเดียวถือว่ามากที่สุดในชีวิตของเดมอนกรีนแล้วนะครับก็ถือว่าไม่เคยโดนมากขนาดนี้มาก่อนไม่ว่าจะโดนไล่ออกเยอะขนาดไหนก็ตามนะครับที่สำคัญเป็นผู้เล่นคนแรกนะครับที่โดนไล่ออกอย่างน้อย4เกมในฤดูกาลครั้งแรกตั้งแต่ที่เควินดูแรนต์เคยโดนไปในฤดูกาล2017ต่อ2018นะครับฤดูกาลนั้น KD โดนไปทั้งสิ้น5ครั้งครับอย่างไรก็ตามนะครับการโดนไล่ออกครั้งนี้ของเดมอนกรีนเนี่ยถือว่าโดนไล่ออกเยอะมากๆหากมองย้อนไปตลอดทั้งอาชีพนี่คือครั้งที่19แล้วนะครับก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2เป็นรองเพียงแค่ราชิดวอลเลซเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราจะตัดวงภายใน25ปีโดยคนนั้นเนี่ยโดนไล่ออกไปทั้งสิ้น25ครั้งครับโอ้โหกำลังจะทาบตำนานแล้วนะครับไปเอาไปดูเรื่องเลยอีก6ครั้งโดนๆมันไปนะครับจะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนะครับ
สำหรับเวลาอย่างเป็นทางการนะครับที่แกโดนไล่ออกไปในเกมกับแมจิกที่พูดถึงอยู่นี่เนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วนะครับเวลาในควอเตอร์แรกเนี่ยเหลือถึง8นาทีกับอีก24วินาทีนะครับหากเทียบกันในรอบ10ปีหลังคนที่โดนไล่ออกเร็วๆในเกมเนี่ยพอจะนึกออกกันไหมถ้านึกไม่ออกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวสรุปมาให้เลยว่าคนที่โดนไล่ออกในเวลาเรียกว่านกกระจอกไม่ทันจะจิบน้ำหรือว่ายังไม่ทันจะทำอะไรเลยตดไม่หายเหม็นเนี่ยมีใครกันบ้างปิดท้ายคลิปไปดูกันครับคนแรกนะครับเราย้อนกลับไปก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือ3มกราคมปี2020นะครับเจ้าจิ๋วครับไอเซอาโทมัสนะครับตอนนั้นเนี่ยอยู่กับวอชิงตันวิซาร์ดครับโดนไล่ออกไปในช่วงเวลาที่เหลืออยู่10นาทีกับอีก32วินาทีของควอเตอร์แรกคิดเป็นคิดมาเนี่ยนะครับก็คือเล่นมาเพียงแค่88เท่านั้นนะครับก็โดนไล่ออกแล้วนะครับจากภาพเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นการเซนซิทีฟเกินไปของผู้ตัดสินหรือเปล่านะครับเพราะเหตุผลในการโดนไล่ออกมันมาจากว่าไอเซียโทมัสที่โดนรุมอยู่ตรงนั้น2คนเนี่ยเอามือไปผลักผู้ตัดสินนะครับซึ่งผู้ตัดสินตีความว่าตัวเขาถูกไอเซียโทมัสทำร้ายเชิญไปอาบน้ำก่อนเลยครับครั้งต่อมานะครับย้อนกลับไป14พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับปี2023นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ Golden State Warriors ก็ไปเกี่ยวข้องอีกแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยพบกับทางด้านของ Minnesota T-Wolves กับเหตุการณ์นี้ครับที่ Klay Thompson ไปไฟกับทางด้านของ Jaden McDaniels นะครับเวลาที่ออกเวลาที่เบรกกันเนี่ยคือช่วงเวลาที่เหลืออยู่10นาที17วินาทีในควอเตอร์แรกนะครับซึ่งเหตุการณ์นั้นตามมาด้วยการที่เดรมอนด์กรีนวิ่งไปล็อกคอรูดี้โกแบร์จากด้านหลังนะครับเรียกได้ว่างานนั้นเนี่ยโดนกันอิ่มไปทั่วหน้าเลยนะครับตัวของเดรมอนด์กรีนเนี่ยโดนแบนไป5เกมนะครับขณะที่คู่กรณีทั้งเคลย์ทอมสันแล้วก็ทางด้านของเจเดนแม็กดาเนียสเนี่ยนะครับโดนปรับกันไปอานเลยทีเดียวซึ่งหลังเกมก็มีตัวเลขออกมาบอกว่าเกมไหนก็ตามที่ทางด้านของสตีเฟนเคอร์รี่ไม่ได้เล่นเนี่ยไม่ว่าจะเคลย์ทอมสันหรือว่าเดมอนกรีนก็จะหาเรื่องให้ตัวเองโดนไล่ออกอยู่เสมอๆด้วยนะครับถัดมานะครับที่โดนไล่ออกแบบเรียกว่านกกระจอกไม่ทันกินน้ำเนี่ยก็เป็นชื่อของเอริกเบรสโซนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่4เมษายนปี2019นะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นเกมที่พวกเขาเล่นกับทางด้านของฟิลาเดลเฟีย 76ers นะครับกับช่วงต้นควอเตอร์แรกขณะที่เวลาเหลืออยู่9นาที24วินาทีนะครับเกโดนเจลเอ็มบีเนี่ยยั่วยุด้วยการปาบอลใส่ที่หน้าอกนะครับหลังจากงัดแย่งรีบาวกันแล้วก็ไม่พอใจครับพอโดนปุ๊บวิญญาณนักดอชบอลเนี่ยนะครับโอ้โหมันตีปี๊ดขึ้นมาเลยครับโอ้จับลูกบอลคว้างใส่เต็มอกของเจลเอ็มบีเลยนะครับงานนี้เนี่ยเต็มที่ฮะเอาคืนไปเลยกรรมการเบรกไล่ออกแม่งเลยครับโอ้ไม่คุ้มเลยนะฮะเพราะเจลเอ็มบีสุดท้ายมันก็ไม่เจ็บอะไรอยู่ดีครับปิดท้ายกันนะครับไปที่เรื่องราวของรูดี้โกแบร์นะครับจากทีมนี้ฮะยูทาห์แจ๊สนั่นเองนะครับนี่ที่ผมใส่หมวกมารูดี้โกแบร์นะครับโดนไล่ออกแต่หัววันเหมือนกันนะครับย้อนกลับไป6ธันวาคมปี2018นะครับตอนนั้นเนี่ยเวลาเพิ่งจะเล่นมาได้นิดเดียวนะครับเวลาในควอเตอร์แรกเหลือถึง9นาทีกับอีก13วินาทีนะครับเรื่องบ้าเรื่องบอลเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าแกเนี่ยไปโดนจับฟาว2ครั้งตั้งแต่ต้นเกมนะครับโมโหครับไม่รู้จะบ่นใครไม่รู้จะด่าใครดันไปตบขวดน้ำบนโต๊ะจดแต้มนั่นเองแหละครับโอ้โหไม่ได้ฮะเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นพฤติกรรมที่สร้างความอกสั่นขวัญแขวนสร้างความหวาดระแวงสร้างก็เลยโดนไล่ออกไปครับสำหรับทางด้านของรูดี้โกแบร์ซึ่งหลังจากเกมนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ยอมรับเลยนะครับว่ามันเป็น stupid reaction สุดๆเลยนะครับก็ถือว่าการกระทำครั้งนั้นนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปในปี2018เขาเป็นผู้เล่นคนเดียวในรอบ15ปีก่อนหน้านั้นนะครับที่โดนไล่ออกใน3นาทีแรกครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นโกแบร์ไม่ว่าจะเป็นเบรสโซหรือว่าเดมอนกรีนเคลย์ทอมสันเนี่ยดูเบาไปเลยครับดูช้าไปเลยนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในสนามได้ปั๊บเดียวนะครับแล้วก็โดนไล่ออกไปเนี่ยมาจากอาจารย์ปู่ครับอาจารย์ปู่อย่างโค้ชปู่ป๊อปเกรกโปโปวิชเนี่ยแหละครับตอนนั้นเนี่ยแกไม่รู้ติดธุระอะไรที่ไหนนะครับย้อนกลับไปครับเมื่อปี2019ในเกมที่สเปอร์ไปเยือนเดนเวอร์นักเกตส์นะครับแกโมโหอะไรผู้ตัดสินก็ไม่ทราบนะครับบ่นไปบ่นมาบ่นจนตัวเองโดนไล่ออกทั้งที่เริ่มทิปออฟเริ่มเกมมาเพียงแค่63วินาทีเท่านั้นเองแหละครับ
ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นแผนปลุกระดมหรือว่าแกติดธุระหรือว่าอยากจะบิวอัพอะไรสักอย่างในเกมนี้แต่บาสเกตบอลอาชีพมันก็มีอะไรมากกว่าที่เราเห็นมันก็มีอะไรมากกว่าที่เราคิดนะครับและนี่แหละครับก็คือบทสรุปสั้นๆในช่วง10ปีหลังนะครับสำหรับแชมป์หนีไปอาบน้ำการโดนไล่ออกของผู้เล่น NBA เล่นไม่จบระหว่างทางนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยตัวเดมอนกรีนเนี่ยจะโดนไล่ออกอีกหรือเปล่าเป็นสถิติใหม่อีกหรือเปล่านะครับหรือจะมีใครขึ้นมาทาบการเล่นแป๊บเดียวแล้วโดนไล่ออกอีกนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของต๊อกตั้มพันสิทธิ์ทอล์กใน EP นี้นะครับยังไงวอนทุกๆคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยเลยนะครับจะได้มาเจอกันนานๆนะครับไปก่อนแล้วครับณตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ